อรุณสวัสดิ์ค่ะก็เช้านี้นะก็เราจะมาเช้าเนี้ยเอกขี้เกียจแต่งหน้านะคะเราเลยจะใช้เป็นแป้งน้ำรองพื้นแฮปปี้เราจะใช้แป้งน้ำรองพื้นแฮปปี้แต่งหน้าแทนเครื่องสำอางก้มเมื่อคืนน่ะมีอาการเจ็บคอมากเลยเมื่อคืนเจ็บคอมากแล้วก็ไอแล้วก็มีน้ำมูกด้วยคืออาการเหมือนเป็นหวัดทีเนี้ยเมื่อคืนน่ะเอกก็เลยทานนี่ค่ะกระชายขาวแล้วก็ทานฟ้าทลายโจรแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเอกก็เลยทานสารสกัดจากกลุ่มอะเซเลล่าเชอร์รี่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากผลไม้ค่ะเป็นสารสกัดจากผลไม้แล้วก็เอทานตัวนี้เสริมด้วยวิตามินซีตัวนี้เป็นวิตามินซีที่สกัดมาจากส้มเกาหลีส่วนตัวนี้มันเป็นสารสกัดจากผลไม้อ่ะซึ่งมันช่วยในเรื่องของผิวขาวช่วยให้แบบผิวขาวผิวมันจะทำตัวอะเซเลล่าเชอร์รี่เนี่ยมันช่วยให้ผิวพรรณน่ะดีบางครั้งเนี่ยคือบางคนน่ะเป็นฝ้าเป็นกระแล้วทายาไม่หายบางคนเป็นฝ้าเป็นกระทายาไม่หายอ่ะแต่พอไปทานพวกวิตามินเสริมทานพวกอะไรพวกเนี้ยมันหายก็มีนะเฉพาะบางคนนะเฉพาะบางคนมันอยู่ที่ว่าคือร่างกายของคนคนนั้นน่ะถูกโรคกับร่างกายของคนคนนั้นน่ะมันถูกโรคกับสมุนไพรหรือเปล่าถ้าร่างกายของเขาเนี่ยถูกโรคกับสมุนไพรใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้ทาไปเลยค่ะเยอะๆหนาๆมันช่วยรองพื้นด้วยนะตัวเนี้ยมันเป็นตัวเนี้ยมันดีอย่างนะมันช่วยรองพื้นแล้วมันทําให้หน้าไม่มันพอใช้ทาไปแล้วเนี่ยมันจะเย็นแล้วมันจะทําให้หน้าไม่มันแล้วเวลาเราไปโดนแดดแรงๆเนี่ยเหงื่อมันจะไม่ออกเพราะว่ามันทําให้เบาสบายมันปกปิดได้ไม่ทู่มันปกปิดได้ไม่ดีเท่ารองพื้นแต่มันก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งก็คือปกปิดได้ระดับหนึ่งคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยพอเราเป็นหวัดเนี่ยทุกวันเนี้ยพอเราเป็นหวัดนะเราจะไม่กินยาหมอยาเคมีแล้วไงยาที่ต้องไปซื้อตามร้านขายยาพวกยาแก้หวัดยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะอะม็อกซี่ไซลินยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้พอเราเป็นหวัดเราทานนี่เลยฟ้าทลายโจรทานภูคาวทานฟ้าทลายโจรทานกระชายขาวทานขมิ้นทานพริกไทยดำอ่ะให้มันพริกไทยดำเนี่ยมันเป็นธาตุร้อนพอทานเข้าไปมันก็ขับเหงื่อพอคนเป็นหวัดเนี่ยทานพริกไทยดำเข้าไปเนี่ยเหงื่อมันออกพอเหงื่อมันออกเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเบาสบายอ่ะอันที่จริงยี่ห้อเนี้ยเอ๋ว่ามันขายแพงไปนะเพราะว่ายี่ห้ออื่นเขาขายแค่25เองแต่ว่าไอ้แฮปปี้นี่ขายไปนี่ขวดหนึ่งตกไป50 บาทแล้วอะแถมเนื้อแป้งมันนะแบบว่ามันสีเนื้อไงมันสีเนื้อก็คือเนื้อแป้งมันสีเนี้ยมันเป็นสีเนื้อมันแบบมันไม่เหมาะกับคนขาวเท่าไหร่อ่ะมันแบบเนื้อแป้งมันเป็นสีเนื้อออกแดงด้วยซ้ำไปอ่ะมันไม่เหมาะกับสีคนผิวขาวมันเหมาะกับประมาณ
ผิวคนไทยอะไรประมาณเนี้ยพูดถึงเรื่องไอ้นี่นะแบบว่าผิวขาวพูดถึงเรื่องผิวขาวเมื่อวานเจอแม่ค้าแม่งขายของโคตรเก่งเลยมันขายครีมอาบน้ำอาบูตินขายอะไรของมันไม่รู้ขายหลายตัวมันก็บอกเนี่ยทั้งหมดนี่นะคะประมาณ1,900ประมาณ2,000เนี่ยนะคะดูเราขายให้เนี่ยมีตั้ง10อย่างนู่นนี่นั่นไปไปมามันเอาแค่480เออแล้วก็เฮ้ย480เหรอเออก็เอาก็คือสรุปก็ได้ครีมอาบน้ำ2ขวดได้โลได้โลชั่นทาผิวแล้วก็ได้อาหารเสริมได้อะไรแบบเนี้ยมันก็ของมันขายได้หลายมันให้หลายอย่างให้ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยคือสรุปก็คือว่าแบบคือเราเข้าใจไงว่าคือเราเข้าใจว่ามันเป็นยุคโควิดอ่ะเขาคงแบบคือมันเป็นยุคโควิดไงเขาคงจะขายของไม่ได้อ่ะเออมันเป็นยุคโควิดเขาขายของกันไม่ได้เราก็เลยว่าเออช่างเขาเหอะพอปะเสร็จน่ะแป้งพวกแป้งน้ำพอทาหน้าเสร็จเป็นคราบแป้งแต่ว่ามันเป็นคราบแป้งที่แน่นก็คือเอาฟองน้ำอะเกลี่ยเอาแบบแป้งเกลี่ยก็ได้ง่ายๆใช้แป้งเกลี่ยก็ได้มันจะเร็วกว่าเนี่ยใช้แป้งเกลี่ยมันเร็วอะเอาแป้งเกลี่ยให้เนียนแค่นั้นแหละถ้าตรงไหนที่เรามีจุดด่างดำเราก็โบ๊ะอีกรอบหนึ่งให้มันแน่นแป้งน้ำมันดีอย่างหนึ่งคือมันเย็นอะแล้วมันทำให้หน้าเบาสบายอะมันไม่เหนียวเหนอะหนะมันทำให้แบบไม่หนักหน้าเหมือนเครื่องสำอางไม่หนักหน้าเหมือนเครื่องสำอางทีนี้เราก็จะมากันแดดสักนิดนึงนะเพราะว่าหลอดไฟแสงมันแรงมันทำให้หน้าดำได้เราก็จะกันแดดนิดหน่อยก็ใช้แค่ตรงแก้มอะบริเวณที่มันมีโอกาสจะเกิดฝ้าเพราะว่าแป้งน้ำแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้ผสมสารกันแดดเหมือนครีมรองพื้นเครื่องสำอางทันสมัยยังไงมันก็ดีกว่าเพราะว่ามันผสมครีมรองพื้นรอให้มันแห้งสักพักอ
แป้งน้ําแป้งน้ําแต่งหน้าเป็นเครื่องสําอางที่มีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะเออมีมาตั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะรุ่นยายเออเครื่องสำอางรุ่นคุณยายผู้หญิงสมัยก่อนไม่ได้ใช้เงินเปลืองขนาดเราไงเขามีเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางของเขาเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนแบบของเราเอ๊ะรู้ไหมว่าผู้หญิงสมัยก่อนน่ะเขานิยมใช้น้ำยาอุทัยทิพย์นะทาปากแล้วน้ำยาอุทัยทิพย์เวลาทาปากมันจะได้สีแบบเนี้ยเอาน้ำยาอุทัยทิพย์มาทาปากดีนะไม่เอายาแดงมาทาปากแล้วเครื่องสำอางสมัยก่อนเขาทำมาจากธรรมชาติแบบ pure natural เลยนะใช้กลีบดอกกุหลาบสีแดงหรือไม่ก็ใช้ฝางมาทำเป็นทาปากเออก็ใช้ได้นะเออมันก็ใช้ได้นะบ่นเราใช้กันแดดแตงโมแล้วก็ตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมาส่วนตัวเนี้ยมันจะหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวใช้ตัวเนี้ยให้หมดแล้วค่อยใช้สปริงซองกับแฮปปี้สปริงซองกับแฮปปี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกขายแข่งกันมานานแล้วอ่ะอืมแล้วก็คนที่เป็นหวัดนะคนที่เป็นหวัดหรือคนที่แบบมีเชื้อโควิดอะไรแบบเนี้ยเออคนที่เจ็บคอเป็นหวัดหรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิดเนี่ยอย่ารอเตียงอย่ารอเตียงจากหมอทานเลยค่ะแล้วก็คนที่เป็นหวัดเนี่ยทานวิตามินซีนะคะทานวิตามินซีเนี่ยคนที่เป็นหวัดอ่ะทานวิตามินซีเนี่ยช่วยได้เยอะมากปัดแก้มซะหน่อยเขากันยังเนี่ยอ่ะทาแต่งหน้าบางๆนะคะทาตาซะหน่อยพอละเย็นอืดหมดแล้วมั้งวันนี้ทานขนมจีนทานขนมจีนแต่ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ต้องทานเพราะว่าเดี๋ยววันนี้กะว่าจะวันนี้กะว่าจะทำคลิปดูดวงอ่ะสัก4 คลิปแต่ไม่รู้ว่าจะทำถึงหรือเปล่านะอาจจะทำแค่2 คลิปก็ได้
รสชาติไม่ค่อยได้เรื่องเลยใส่กะทิเยอะไปเครื่องแกงน้อยไปเครื่องแกงมันควรจะข้นมากกว่านี้ผู้ชายบางคนก็คบยากมากด้วยร้านอาหารบางร้านอ่ะทำอร่อยมากเลยนะแต่พอโควิดมาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนอ่ะหลังๆนี่ก็เขาก็เปิดร้านตามปกติเท่าที่เราเห็นนะยังไม่เจ๊งนะเท่าที่เราเห็นร้านเขายังไม่เจ๊งยังเปิดขายตามปกติเลยแต่ขายผ่านไลน์แมนผ่านแก็บมันก็ดีนะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเออประมาณคนที่ตื่นเช้าอ่ะจะทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าร้านพวกร้านอาหารน่ะกว่าเขาจะพร้อมขายผ่านฟู้ดแพนด้าผ่านไลน์แมนน่ะรอประมาณ9 โมงเช้าเลยนะประมาณ9 โมงเช้าอ่ะร้านอาหารในห้างร้านอาหารข้างนอกร้านอาหารในห้างร้านอาหารข้างนอกเนี่ยประมาณ9 โมงเช้าหมดแล้วคนที่ตื่นเช้าเนี่ยบางทีเขาจะหิวมากอ่ะคือคนที่ตื่นเช้าบางทีจะทนไม่ไหวเพราะหิวมากบางทีก็ต้องกินอะไรใกล้ตัวไปก่อนนะแล้วมื้อเช้ามันเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดด้วยนะ
ใช้เวลากินประมาณ10 นาทีได้10 นาทีคนเรากินอาหารน่ะใช้เวลาเต็มที่ก็ประมาณ20 นาทีเท่านั้นแหละพวกร้านหมูกระทะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบมาเยอะสั่งอาหารผ่านไลน์แมนผ่านฟู้ดแพนด้าผ่านแกร็บฟู้ดเนี่ยมันก็จะราคาแพงขึ้นไม่เยอะหรอกเพราะว่าถ้าเราไปกินที่ร้านน่ะมันก็เสียค่าเดินทางอ่ะเยอะกว่าแต่ถ้าว่าสั่งผ่านพวก1175 1112พิซซ่าฮัทหรือพวกโทรสั่งพวกอาหารพวกนี้เหมือนกันน่ะมันก็เขาก็จะบวกค่าส่งอ่ะประมาณ50 บาท60 บาทอยู่แล้วไงถ้าสั่งไก่มากินสั่งของพิซซ่าสั่งของพวกสั่งไก่อะไรพวกนี้มากินอ่ะเขาจะบวกค่าส่งอยู่แล้วแล้วก็มันก็ดีนะพวกถึงแบบอาหารที่เราไม่ต้องเสียเวลามากอ่ะแค่โทรสั่งหรือไม่ก็กดมือถือสั่งเข้าฟู้ดแพนด้ามีอาหารอิตาเลียนอาหารอินเดียอาหารฝรั่งเศสร้านพิซซ่าร้านแซ่บร้านอาหารแซ่บแซ่บส้มตำก็คือสั่งแล้วก็รออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าร้านพวกเนี้ยมันจะเปิดช้าและปิดดึกประมาณ4-5 ทุ่มอ่ะก็มันจะเปิดประมาณ9 โมงเช้าอ่ะช่วง9 โมงเช้านี่ก็วุ่นเลยคนก็สั่งกันใหญ่เลยช่วง9 โมงเช้าอ่ะแล้วก็ตั้งแต่9 โมงเช้าไปถึงเที่ยงเนี่ยเขาก็ขายได้ทำให้แบบก็คือว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเหมือนเราต้องปรับตัวแต่โดยส่วนตัวเอก็นานๆทีจะสั่งนานๆทีเราจะสั่งเพราะว่าเรามองว่าคือซื้อข้างนอกมันถูกกว่าเยอะซื้อร้านข้างนอกกินเนี่ยอย่างหมูไม้หนึ่งเนี่ยซื้อผ่านแอปเนี่ยหมูไม้หนึ่งอ่ะ15 บาทหมูหนึ่งไม้นะ15 บาทแต่ถ้าเราเดินไปซื้อเนี่ยหมูไม้หนึ่งอ่ะ10 บาทถ้าถามว่าเขาขายได้ไหมเขาขายได้ถามว่าทำไมเขาถึงขายได้เพราะว่าเขาปรับตัวไงคือตอนเนี้ยคนที่ขายอาหารน่ะทุกวันเนี้ยคนที่แบบขายอาหารอยู่แล้วอ่ะเขาปรับตัวหมดเลยอย่างร้านขายหมูปิ้งเนี่ยขายผ่านหมดเลยนะทั้ง LINE MAN ทั้งแกร็บฟู้ดทั้งฟู้ดแพนด้าแล้วก็ทั้งแอปอะไรพวกนี้ขายผ่านแอปขายผ่านแอปมาแอปพลิเคชันทุกแอปนี่ขายหมดเลยก็คือมันแล้วแต่ไงคือว่าอย่างบางคนน่ะเขาอาจจะมือถือเขาเนื้อที่ไม่เยอะเขาก็อาจจะโหลดแค่แกร็บฟู้ดเข้ามาเขาไม่ได้โหลด LINE MAN ด้วยอย่างบางคนเนี่ยโหลดแต่ LINE MAN ไม่ได้โหลดแกร็บฟู้ดอย่างของเอเนี่ยเอจะใช้เป็นฟู้ดแพนด้านะอย่างเดียวเลยใช้ฟู้ดแพนด้าเพราะว่าร้านค้ามันร้านค้าที่เราเคยกินอ่ะมันจะมีอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะก็มันก็จะบวกมันเหมือนมันจะชาร์จพวกค่าส่งแค่ประมาณ50อ่ะแหละแล้วก็อาหารมันก็จะขายแพงกว่าปกติอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้แบบเรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าไม่ได้กินทุกวันแล้วก็นานๆกินทีก็ซื้อครั้งนึงเนี่ยก็จ่ายตกประมาณ200ประมาณ200นะจ่ายซื้อครั้งหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ200ถึง300แค่นั้นอะ200ถึง300นี่ก็คือว่าไม่ใช่แค่มื้อเดียวนะก็คือ200ถึง300นี่คือเราสั่งมาของ2มื้อเลยเพราะว่าจะให้มันมาส่งทำไมแค่มื้อเดียวก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งหรือยำถุงหนึ่งหรือข้าวอะหรือข้าวอาหารตามสั่งเนี้ยอาหารตามสั่งเนี้ยอะข้าวอะไรนะกะเพราราดข้าวเนี่ย70 บาท80 บาทแล้วอะกะเพราราดข้าวบางร้านก็ขาย65แล้วแต่ก็คือจะเสียเวลาทำไมก็สั่งมันไปเลยแล้วก็
มันจะมีร้านที่ว่ามันจะมีพวกร้านอาหารต่างชาติอะพวกร้านอาหารอินเดียร้านอาหารอินเดียร้านพวกร้านอาหารพวกฝรั่งพวกแบบที่แข่งกันในแข่งขันทางด้านราคาอย่างร้านที่ขายเคบับก็จะแข่งราคากันร้านนี้8080นี่ถูกแล้วนะร้านนี้แม่ง101มันจะแต่จริงๆแล้วตัวเคบับอ่ะถ้าไปซื้อแถวบ้านหรือซื้อในตลาดอะไรแบบเนี้ย60บาท60บาท70บาทนี่คือราคาของมันนะก็สำหรับเช้านี้ก็ว่าจะรีบทำคลิปตั้งใจว่าตั้งเอตั้งใจว่าเช้านี้จะรีบทำคลิป12ราศีอ่ะว่ากะว่าจะทำสัก4อ่ะแต่อาจจะไม่ถึงอ่ะเอคิดว่าอาจจะทำได้ประมาณ3หรือไม่ก็2นะคะก็ยังไงก็สวัสดีค่ะ